เรียบร้อยผู้ชมเที่ยวนี้ผมจะไม่พลาดละเอาแตกเรียบร้อยผู้ชมเอาทีเดียวตายเลยโหลดโจ๊ะสวัสดีเด็กเทวกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนท์จากช่องพีเจ TPE กันอีกแล้วเย้คุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะพามาจัดการกับตัวธาตุไม้คุณผู้ชมเพื่อลูกบาศก์ไม้คุณผู้ชมเพื่อที่เราจะเอาเป็นไอเทมคุณผู้ชมในการเนี่ยครับไอตัวนี้คุณผู้ชมในการเอามายกระดับของน้องตัวนี้คุณผู้ชมน้องธาตุไม้เทพไม้นะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายคุณผู้ชมวิธีการจัดการกับตัวนี้คุณผู้ชมตัวลูกบาศก์นี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือจําเป็นนะครับในทีมนะครับในการจัดการตัวเนี้ยจะต้องมีธาตุคุณผู้ชมก็คือว่าทีมที่ใช้จัดการคุณผู้ชมจะต้องมี2ธาตุที่จําเป็นคุณผู้ชมครับธาตุอื่นไม่มีก็ได้คุณผู้ชมแต่ว่าต้องมีก็คือสายฟ้ากับธาตุไม้คุณผู้ชมครับคือถ้าไม่มีธาตุสายฟ้าหรือธาตุไม้เนี่ยค่อนข้างที่คือไม่ค่อนข้างจัดการไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับถ้าไม่มี2ธาตุนี้นะเราจะจัดการกับบอสตัวนี้ไม่ได้คุณผู้ชมครับส่วนธาตุไฟเอามาด้วยก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันจัดการกับบอสธาตุพืชได้ค่อนข้างโอเคคุณผู้ชมโอเคเริ่มบุกโจมตีคุณผู้ชมเหตุผลที่ต้องมีธาตุสายฟ้ากับธาตุไม้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปคุณผู้ชมเอ้ยตอนที่ว่าจัดการจบคุณผู้ชมตอนนี้ก็เปิดศึกไปก่อนคุณผู้ชมเอาละจังหวะนี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดมันทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะปาลูกบอลออกมาเรื่อยๆเราก็หลบคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องเข้าไปบวกแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ค่อยเข้าไปใกล้คุณผู้ชมแล้วก็ซัดด้วยไฟอย่างเดียวคุณผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกบอลนี้ก็คือมันจะกระโดดทุ่มคุณผู้ชมเราก็เห็นว่ามันจะมีวงขึ้นที่พื้นเราก็ต้องระวังนิดนึงคุณผู้ชมเนี่ยมันจะกระโดดประมาณ3จังหวะส่วนถ้าเป็นงี้เข้าไปใกล้คุณผู้ชมโอ้โหติดไม่ทันไม่ทันก็คือถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าไปใกล้ถึงจะตีได้คุณผู้ชมถ้าเป็นในกรณีนี้เราจะตีไม่ได้เราจะพลาดจังหวะในการตีไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นจังหวะที่ว่าเราจะตีได้นานที่สุดเลยเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นท่าที่จะปล่อยให้เราตีนานที่สุดส่วนท่านี้ก็คือเขาจะปล่อยของออกมาพยายามย่นระยะเข้ามาแล้วก็จัดการคุณผู้ชมจากระยะใกล้เพื่อโดนซัดอ้าวโดนแล้วเฉยลืมวิ่งจังหวะนี้แล้วก็เอาท่านี้วิ่งเข้ามาเลยครับจังหวะนี้เพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่เราจะโจมตีได้นานที่สุดละปึ๊บหลบนี่นะโอ้โหหลบไม่ทันดาเมจแรงมากคุณผู้ชมตอนท้ายช่วงท้ายคือว่าการโจมตีปิดท้ายนี่ค่อนข้างแรงคุณผู้ชมตัวเทพตัวไม้เนี่ยจัดการง่ายมากคุณผู้ชมครับตัวว่าบอสธาตุพืชเนี่ยค่อนข้างจัดการง่ายคุณผู้ชมเรียกว่ากระสอบทรายเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าคือมันจะแค่ว่าตอนท้ายคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะมันยุ่งยากแค่ตอนท้ายเองคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนท้ายมันต้องใช้2ธาตุในการจัดการคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดเราไม่มีสักธาตุเนี่ยเราจะจัดการไม่ได้คุณผู้ชมคือว่ามันจริงๆต้องใช้แบบ2ธาตุแรกๆผมไม่รู้ที่คือแบบผมแบบงงคุณผู้ชมทำไมตีไม่ตายทีแบบโหงงมากเลยผมพยายามแบบแล้วก็แซ่บชมอันนี้อย่าเข้าใกล้ก็พอผู้ชมถ้าเราไม่เข้าใกล้ก็ไม่มีหามชมโอเคฟาดโค้ดสามครั้งวิ่งเข้ามาเลยชาร์จแชะถ่ายรูปไปก่อนหนึ่งรูปโอเค
นี่ผู้ชมพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บใช่เราต้องเอาธาตุไม้ก่อนผู้ชมอย่างแรกต้องเอาธาตุไม้ใส่ก่อนพอใส่ธาตุไม้เสร็จก็เอาธาตุพืชเอาไฟฟ้ามาฟันผู้ชมครับเห็นป่ะเราต้องใช้ธาตุไม้เพื่อปลุกเราให้มันแบบว่าตื่นก่อนผู้ชมแล้วก็เนี่ยเขาถึงจะใช้ไฟฟ้าจัดการได้เนี่ยต้องใช้ธาตุไม้ก่อนผู้ชมแล้วก็ค่อยใช้ไฟฟ้าฟันนะครับถึงจะจัดการได้เอ้ายังไม่ตื่นเหรอเอ้า whatนึกว่าจัดการให้มันโตแล้วคือมันยังโตไม่เต็มที่คือต้องจัดการจนกว่ามันจะโตเต็มที่คุณผู้ชมถึงจะจัดการได้โอ้โหเลือดเต็มเลยความงามไส้มาเยือนคุณผู้ชมครับเกือบเมื่อกี้จัดการไม่เต็มที่เหรอผมว่าผมตีตัวนี้นะเล่นมากไปหน่อยคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้ลืมดูคุณผู้ชมคือต้องแบบว่าต้องใช้ธาตุพืชอะทำให้มันแบบว่าเติบโตเต็มที่ก่อนคุณผู้ชมแล้วค่อยโจมตีคุณผู้ชมเหมือนจะเล่นมากไปหน่อยมาเอาจริงแล้วเลือดโผล่มาครึ่งหลอดแซงเมื่อกี้3อันผมทำลายไม่พังสักอันเลยนะต้องรีบกำจัดแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้เปิดใช้บัฟแล้วล่ะครับจังหวะนี้โอ้โหไปเดินโง่ให้เขาตีอีกพลาดมากเลยคือแบบพลาดเลยช็อตเมื่อกี้แบบเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออนี้โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไม่ทันเกือบออกมาไม่ทันถ้าออกไม่ทันจะโดนตีเจ็บมากเรียบร้อยผู้ชมเที่ยวนี้ผมจะไม่พลาดแล้วเอาแตกเรียบร้อยผู้ชมเอาทีเดียวตายเลยแสดงว่าเมื่อกี้ผมต้องมีอันนึงแน่เลยที่ผมตีไม่แตกผู้ชมก็คือเนี่ยมันต้องใช้ธาตุพืชผู้ชมเอาทำให้มันแบบว่าเป่งก่อนแล้วก็ใช้ธาตุไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นผู้ชมครับเป็นการทำลายปิดคล้ายของบอสผู้ชมครับก็คือบ้านเนี่ยแหละคือวิธีฆ่าบอสผู้ชมของตัวนี้ผู้ชมครับก็คือเผื่อใครไม่รู้ผู้ชมครับเพราะแรกๆผมว่าไม่รู้ตีเป็นชั่วโมงผู้ชมผมพยายามแบบพยายามจัดการคุณผู้ชมแต่ผมก็เกือบจัดการไม่ได้ทีผมไล่ตีนานมากเพราะตอนแรกผมไม่คิดเอาธาตุไม้มาเลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปตีด้วยตะกร้าเราไปตีบอสตัวไหนอะเราจะไม่เอาธาตุที่เป็นธาตุเดียวกับบอสไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าคือมันทำดาเมจไม่ได้คุณผู้ชมครับผมก็เลยกล่าวว่าไม่เอาธาตุพืชไปแล้วผมก็นั่นแหละสู้บอสไม่ได้คุณผู้ชมตียังไงบอสก็ไม่ตายเพราะว่ามันเติมเลือดตอนท้ายได้เสมอผมก็เลยแบบว่าต้องกดออกคุณผู้ชมครับก็เลยแบบว่ามารู้มาอ่านดูคุณผู้ชมก็เลยรู้ว่าการจะฆ่าบอสธาตุไม้คุณผู้ชมมันต้องใช้แบบว่าคือมันต้องใช้ตัวธาตุไม้ผู้ชมบวกกับตัวธาตุไฟฟ้าคือเป็นบอสที่แบบว่าไม่สามารถฆ่าได้ด้วยแบบว่าธาตุเดียวผู้ชมเพราะฉะนั้นก็แรกๆผมกล่าวธาตุไฟไปตีอย่างเดียวผู้ชมไฟกับไฟฟ้าอย่างเดียวผู้ชมถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้แบบว่า2ธาตุผู้ชมลดนั้นมากโอเคกลับมารักษาตัวผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ผู้ชมสำหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะไปตีบอสธาตุไม้ผู้ชมเพื่อจะแบบว่าเอามาเสริมให้กับ น้องผู้ชมตัวนี้ผู้ชมก็สามารถไปได้ส่วนอาร์ติแฟกต์ธาตุไม้เสริมนิดนึงเผื่อใครอยากได้อาร์ติแฟกต์ธาตุไม้ผู้ชมก็มาตีที่ดันนี้ผู้ชมครับดันนี้นะคือดันอาร์ติแฟกต์ธาตุไม้ผู้ชมนี่เลยเห็นปะก็จะมี5ดาวอยู่ด้วยผู้ชมนี่เห็นปะเซตไม้ผู้ชมมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวเผื่อใครไม่รู้ผู้ชมพวกเนี่ยมันจะมีทุกอย่างผู้ชมเพียงแต่ว่ามันจะโชว์แค่อย่างเดียวเฉยผู้ชมผมไปตีมาแล้วเมื่อวานนี้คืออย่างสุดผู้ชมครับผมตีทีเดียวเองผมดรอปอาร์ติแฟกต์5ดาวผู้ชมคือว่าค่อนข้างที่จะเป็นใจมากผู้ชมเลยอาร์ติแฟกต์5ดาวดรอปเลยแล้วแถมดรอป2ชิ้นผู้ชมดรอปเป็น4ดาวมาด้วยผู้ชมก็เนาะนี่ดรอปอันนี้มาด้วยผู้ชมแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับดรอปง่ายอยู่นะลองไปตีดูผู้ชมช่วงนี้เป็นฟรีเซลของธาตุไม้หรือไงผู้ชมเหมือนธาตุไม้จะออกง่ายตลอดผู้ชมครับโอเคนะไปแล้วน้องน่ารักมากผู้ชมบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับ